ข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับแผ่นกลางตัวนี้เป็นเลดครับเลดเงานี่ก็เสาเหล็กนะครับที่เราเห็นเขียวๆนะครับตอนนั้นก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มนะนี่โอ้มีการโป้มีการเก็บด้วยนะครับนี่ครับสีรองพื้นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมาเป็นสีส้มครับก่อนจะมาเป็นสีส้มนะนี่ครับเครื่องเดี๋ยวให้พี่น้องดูครับรถใหม่นะครับรถใหม่ออกศูนย์ครับก็ทำสีก็ทำตรงนี้เลยนะครับทำคนเดียวด้วยนะมาตรฐานครับฝีมือทำคนเดียวอันนี้ก็ยกคนเดียวโดยใช้ลอกนะครับในการยกก็จะมีรูสอดนะครับเดี๋ยวยกตรงกลางนี่ครับอันนี้เจาะใส่หัวหมุดนะครับนี่เจาะก็จะเป็นหัวหมุดแบบนี้ครับอันนี้ก็คือทำไว้เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ระดับหัวท้ายนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนี่ครับแก้ทำคนเดียวเลยนะครับนี่พวกสีพวกอะไรนี่ก็จะกองตรงนี้หมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ฝังหมุดนะครับก็จะเป็นการใส่บานพับนะครับบานพับฝาท้ายนะครับอันนี้เปิดข้างไม่ได้นะครับเปิดข้างไม่ได้นะเปิดได้เฉพาะฝาท้ายครับก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วสวยงามครับพี่น้องมาดูครับอัปเดตกับรถคันนี้ครับมันจะเป็นมีหลังคาครอบอีกนะครับทำง่ายๆนะครับการต่อรถต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะครับถ้าใครเคยทำงานประเภทนี้ครับเป็นงานที่แบบอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่างๆก็ต้องแก้ได้ครับคือจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีความเก่งในตัวนะครับ
าหลังก็จะมี2เสานะครับทีๆนะเพราะว่าตรงนี้นี่จะรับน้ำหนักเยอะครับหัวท้ายนะครับหัวท้ายกับหัวนี่จะรับเยอะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โครงสร้างบิดนะครับเจาะไม้โอ้บานทับนี่ก็ทุบมาครับคิดว่าเป็นบานเหลียดเดี๋ยวไปดูมันจะทุบนะครับอันนี้เป็นเหล็กชุบใช่ไหมนี่ตาเหล็กโอ้ทางนี้ทำไมมัน ทำไมมันด้านด้านหรือว่าขาดออกโอ้นึกว่าเอาเหล็กไปชุบเหล็กนะครับนี่ครับเป็นเลียดเนาะนี่โอ้ดากมันครับนี่ก็ใกล้เวลาเริ่มงานของคุณตาแล้วนะครับอายุ70กว่านะครับผมทำรถได้เป็นคันแล้วก็ทำคนเดียวยกคนเดียวครับการอันนี้ตั้งแต่เริ่มมาอะไรนี่แต่หัวกับแคสซี่มานะครับอ้าวตัวเล็ก